สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่สถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้ออกมานอกสถานที่แบบนี้มากนักวันนี้มันก็เลยเหมือนเป็นของขวัญสำหรับทีมงานไม่ว่าผมทีมงานรอพานแล้วก็พี่น้องที่ได้ชมเรานะครับวันนี้ผมมีคำนาซีฮัตสั้นๆง่ายๆนะครับในสังคมเรานี้เวลาพูดถึงเรื่องการนิกะห์การแต่งงานเนี่ยก็จะมีเราก็จะเห็นการนิกะห์ที่มันอลังการงานสร้างนะครับบางทีผ่าเค้กเป็นสูงๆไม่รู้กี่ชั้นบางทีซุ้มการแต่งงานที่ถูกจัดอย่างราคามากมายมหาศาลแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับได้บอกว่าค่อยรุ่นนิกะห์การนิกาที่ประเสริฐที่สุดการนิกาที่ดีที่สุดไอซารูฮูคือการนิกาที่เขาทำให้ง่ายตั้งแต่การไปสู่ของ่ายตั้งแต่เรื่องของมาฮัจง่ายในเรื่องการจัดงานง่ายในเรื่องการเชิญแขกง่ายในเรื่องของอาหารง่ายในเรื่องของสถานที่ง่ายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอิสลามเนี่ยได้ส่งเสริมให้มีการนิกาไหมส่งเสริมและที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้นิกะห์ที่ง่ายที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้วันนี้อย่าให้การนิกะห์ของเรายากสิครับถ้านิกะห์ยากซินามันก็ง่ายแต่ถ้าวันนี้ทำให้การนิกะห์นี่มันง่ายการสู่ขอก็ง่ายมะฮัจก็ง่ายครับเอาเข้าจริงแล้วมะฮัจเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนเรียกไม่ใช่พ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับฝ่ายเจ้าสาวนี่แหละเป็นคนเรียกแล้วเรียกก็ตามสถานะนะของใครครับตามสถานะของเจ้าบ่าวว่าเขามีความสามารถแค่ไหนเขามีความสามารถแค่นี้เราก็เรียกเขาแค่นี้นะครับแล้วการนิกะห์ของเราก็จะได้ง่ายอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างครอบครัวอิสลามที่เขาจะมีอุมมะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อยอดมาสืบสานเจตนารมณ์ของอิสลามเขาจะได้ฟื้นฟูอิสลามไปในอนาคตงานแบบนี้การสู่ขอแบบนี้การนิกะห์แบบนี้ต้องทำให้ง่ายครับง่ายเข้าไว้พี่น้องเราจะมีค่านิยมที่ผิดเหลือเกินที่เราจะไปเหมือนคนอื่นว่าถ้าเขาต้องไปจัดที่โรงแรมใหญ่โตแต่เราเนี่ยอับอายถ้าจัดที่มัสยิดหรือที่บ้านเล็กๆมีคนไม่กี่คนพี่น้องคิดผิดครับเพราะนบีบอกเองว่าการนิกะห์ที่ดีที่สุดคือยิ่งนิกะห์ง่ายเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดในระบอบอิสลามในแบบของอิสลามอย่าไปเอาค่านิยมของตะวันตกมาอย่าไปเลียนแบบของคนอื่นเอาค่านิยมของเราค่านิยมที่นบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์และก็พวกเราว่าการนิกะห์ง่ายๆแบบง่ายๆนั่นคือการนิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดย้ำพี่น้องว่าถ้านิกะห์วันนี้มันง่ายมากเท่าไหร่การทำซินามันก็จะหมดไปในจากสังคมมุสลิมเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทำให้การนิกะห์ยากขอก็ยากมะฮัจก็เยอะแต่งก็เยอะแบบนี้ซินามันจะเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งนั่นหมายรวมว่าความไม่ดีความฟาซาดบนหน้าแผ่นดินนี้มันจะลุกลามใหญ่โตฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทำให้การนิกะห์ง่ายและเมื่อนิกะห์ง่ายทุกคนก็จะสามารถจะได้สร้างครอบครัวอิสลามในอนาคตอย่างง่ายๆวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์